ุณผู้ชมครับการสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กนักเรียนนั้นเป็นเรื่องที่ดีและเป็นการปลูกฝังอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับและถ้าโรงเรียนแห่งหนึ่งจะปลูกฝังให้เด็กรู้จักคุณค่าของสิ่งต่างๆรอบข้างผ่านทางโครงการธนาคารขยะแล้วมันจะดีแค่ไหนล่ะครับกระเป๋าตะกร้าหลากหลายแบบถูกผลิตขึ้นจากวัสดุเหลือใช้อย่างกระป๋องน้ำอัดลมและซองกาแฟโดยฝีมือของน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดถ้ำเต่าตำบลท่าค้ออำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้เศษวัสดุเหลือใช้เหล่านี้ได้มาจากโครงการธนาคารขยะที่โรงเรียนวัดถ้ำเต่าเป็นโรงเรียนต้นแบบจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของขยะหรือเศษวัสดุรวมทั้งได้ความรู้การบริหารและจัดการขยะหรือของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ทำให้สามารถสร้างอาชีพให้เด็กนักเรียนได้อีกด้วยนอกจากนี้เด็กๆจะถูกฝึกความอดทนทำงานเป็นทีมช่วยเหลือเกื้อกูลจนงานสำเร็จโครงการธนาคารขยะนี้ยังช่วยสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและครอบครัวอีกด้วยSCG ในฐานะสกูพาร์ทเนอร์ให้การสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและองค์ความรู้ในการจัดการขยะ ONET NT ของเราสูงขึ้นกว่าระดับประเทศนักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากขึ้นนะครับเราถือว่าโครงการนี้โรงเรียนประสบความสำเร็จก็รู้สึกดีใจค่ะได้อุปกรณ์หลายอย่างมีความพร้อมแถมยังสอนเกี่ยวกับอาชีพในการไปประกอบอาชีพในอนาคตได้เพิ่มทักษะการทำงานให้พวกหนูพวกหนูก็ขอบคุณการเป็นความเป็น Connect ED หรือเราเป็น School Partner เนี่ยครับเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสามารถพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทยให้เด็กเป็นคนเก่งคนดีมีความสุขแล้วก็เป็นบุคลากรหรือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศได้โครงการ3พลังประชารัฐ Connect ED รายงานเห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่โรงเรียนสามารถสร้างแล้วก็ปลูกฝังสิ่งต่างๆที่เป็นคุณค่าจากสิ่งเล็กๆให้กลายมาเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ให้กับเด็กๆได้เป็นอย่างดีนะครับและนี่คือ3พลังประชารัฐ Connect ED ครับมาติดตามความเคลื่อนไหวของเราทาง Facebook Fanpage Connect ED นะครับหรือจะเป็นเว็บไซต์ประชารัฐ school.to.th ก็ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ